ันนี้อาจารย์จะมีอะไรเริ่มเปิดประเด็นไหมผมอยากจะมีกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเวลาเราพูดถึงตัณหาเนี่ยนะครับคือความทะยานอยากของจิตเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของธรรมะเนี่ยก็แปลว่าจิตเราเนี่ยมันไปเกาะขันห้าใช่ไหมครับพอมันไปเกาะขันห้าแล้วเนี่ยมันก็จะจิตมันที่เราบอกมันทะยานอยากเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเกาะให้มันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาแต่ความจริงแล้วขันมันเป็นของมันมันไม่ได้ตามใจเรามันเป็นไปตามมันเช่นสัญญาของเราเนี่ยเราก็ไปตั้งว่ามันต้องเป็นไปตามที่เราอยากจะให้มันเป็นหรืออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุขอะไรทำนองอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราจะปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากทำลายให้ความยึดถือตรงนี้ก็แปลว่าเวลาท่านสอนให้เรานั่งสมาธิเนี่ยแปลว่าเพื่อว่าให้จิตเนี่ยมันรู้จักความสงบบ้างพอสงบมันก็ไม่ปรุงมันก็เหมือนกับมันก็สอนเราชั่วคราวว่าให้เราหยุดเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกาะไอ้ขันแต่เวลาเราเริ่มเปิดหูเปิดตาเปิดใจเราเนี่ยมันก็ไปเกาะขันไปเกาะขันมันก็ท่านก็สอนให้เราใช้ปัญญาว่าไอ้ขันเนี่ยมันเป็นของมันนะมันไม่ใช่มาเป็นตามใจเรานะอะไรคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมฟังที่ท่านอธิบายแล้วพยายามรวบรวมดูว่าคือแต่ละขั้นเนี่ยที่ท่านให้ฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อทำลายไอ้ความอะไรนะความยึดความคือให้รู้จักสงบเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาจิตมันไม่ทะยานอยากมันมีนะคล้ายๆชั่วคราวแต่พอเราออกมาปุ๊บเราก็ต้องมาเตือนใจเราว่าไอ้ขันที่เรายึดเนี่ยมันไม่ตามใจเรานะมันเป็นของมันมันไม่ใช่เป็นของเราอะไรคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือตอนนี้เรายึดขันเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีมีบางทีก็ไม่มีบางทีเกิดบางทีดับเวลามีเวลาเกิดก็ดีใจเวลาไม่มีเวลาดับก็เสียใจเนี่ยความเสียใจเราเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าถึงสอนว่ามีสิ่งที่แน่นอนที่เราสามารถยึดติดพึ่งได้ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาก็คือความสงบที่ได้จากการปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับขันธ์ต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งขันธ์พอเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจเราก็มีความสุขขึ้นมาโดยที่ตอนนั้นไม่ต้องมีขันไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวที่ได้จากการใช้สติเป็นตัวดึงใจให้เข้าสู่ความสงบแต่กำลังของความอยากของเรามันยังไม่ตายไปจากการใช้วิธีการนี้พอเราออกจากสมาธิมาความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราไปพึ่งขันนี่ไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไปพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปเลยไปแล้วก็จะต้องเสียใจในภายหลังตอนต้นมันดีไปทำได้ไปได้สิ่งที่เราอยากได้อยากทำมันก็มีความสุขแต่พอสิ่งที่เราอยากทำอยากได้มันหมดไปแล้วตอนนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ก็คือการใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปพึ่งขันมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ว่ามันจะต้องเป็นของเราไปตลอดเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาภยศสรรเสริญบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไปเวลาไปก็เสียใจกันเวลามาก็ดีใจกันอย่าไปพึ่งมันดีกว่าพึ่งความสงบดีกว่านี่คือเป็นการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดการทะยานอยากไปหาลาภยศสรรเสริญ
ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขทางร่างกายอันนี้เป็นการสอนใจทุกครั้งที่ใจเกิดความอยากว่าอย่าไปกลับมานั่งสมาธิดีกว่ามาทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้วมันก็จะง่ายแล้วทุกครั้งที่อยากจะไปหาสิ่งอื่นมาให้ความสุขก็กลับมานั่งสมาธิแทนต่อไปมันก็ความอยากมันก็จะหมดกำลังไปมันก็จะไม่มาดันผลักดันให้เราไปหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เกิดความอยากเราจะเห็นความทุกข์ว่ามันจะต้องทุกข์นะได้ไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันจากเราไปมันก็ทุกข์นี่แหละคือปัญญาที่จะทำให้ความอยากนี่มันหมดไปแต่สตินี่เพียงแต่กดมันไว้เราพุทโธพุทโธพุทโธดูลมหายใจตอนนั้นความอยากมันทำงานไม่ได้เพราะว่าความอยากมันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือนำไปแต่เวลาเราพุทโธพุทโธเวลาเราดูลมหายใจนี่เราคิดเรื่องต่างๆไม่ได้พอเราคิดเรื่องลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้มันก็ไม่มีความอยากในลาภยศสรรเสริญมันก็สงบตัวลงสงบแล้วก็เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแต่มันเป็นความสงบความสุขชั่วคราวเพราะกำลังสติเราก็มีไม่มากพอที่จะให้มันอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาและอีกประการหนึ่งร่างกายของเรามันก็จะไม่ยอมให้เราทิ้งมันตลอดเวลาเวลาที่เราเข้าสมาธินี่เราเหมือนกับเราทิ้งร่างกายไว้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวร่างกายมันหิวน้ำหิวอาหารมันต้องการขับถ่ายมันก็จะกลับไปกระตุ้นจิตให้ออกมาดูแลร่างกายพอเราออกมาดูแลร่างกายมันก็ไปคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็คิดในรูปแบบเดิมคิดหาลาภยศสรรเสริญคิดหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าคิดนะถ้าไม่คิดก็ดีบางคนฉลาดอาจจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไปคิดไปในทางนั้นแล้วเป็นทุกข์อย่าไปคิดดีกว่าถ้าออกมาก็ดูแลเพียงแต่ดูแลร่างกายไปให้นะให้ข้าวให้น้ำแล้วก็ออกกำลังกายเปลี่ยนอิริยาบถพอมันหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่เข้าสมาธิใหม่ไปชีวิตของผู้ปฏิบัติมันก็จะเข้าไปในอยู่ในความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าความอยากที่มันมาคอยผลักดันใจนั้นมันหมดกำลังก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะไม่มีความอยากมาผลักดันเรานั่งเฉยๆอย่างนี้เราก็มีความสุขได้ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิพุทโธพุทโธจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้เพราะผลไม่แตกต่างกันใจสงบอาจจะสงบน้อยสงบมากเท่านั้นเองถ้าเข้าสมาธิมันก็ปิดทวารทั้งห้าไม่รับรู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่นั่งสมาธิรับทวารทั้งห้าก็รับได้รับรู้สิ่งต่างๆได้แต่ไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆที่รับรู้นี่คือเรื่องของการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนที่พึ่งตอนนี้จิตเราถูกความหลงหลอกให้ไปพึ่งลาภยศสรรเสริญให้ไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปพึ่งร่างกายเพราะเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วการที่จะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีลาภยศสรรเสริญมีลาภมีเงินเป็นเครื่องไม้เครื่องมือถ้าไม่มีเงินจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ช่วงนี้สงกรานต์หยุด5 วันเนี่ยถ้าอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ถ้าอยู่บ้านก็เหงาว้าเหวเศร้าซ้อยหงุดหงิดต้องคานใจก็เลยต้องไปทำงานกันไปหาเงินหาลาภกันหาลาภมันก็มียศแถมมาด้วยมีสรรเสริญแถมมาด้วยมันก็ติดพอได้ยศมันก็จะได้มีอำนาจหาลาภได้มากขึ้นได้สรรเสริญก็เหมือนกันเพราะมันเป็นเครื่องสนับสนุนการหาลาภ
ให้มีมากขึ้นง่ายขึ้นถ้าได้รางวี่รางวัลนี้คนเขาก็จะเห็นว่าเรามีคุณค่าเขาก็จะจ้างเราอะไรมาทำธุรกิจร่วมกับเราหรือถ้าเราขายสินค้าเขาก็จะมาซื้อสินค้าของเราเพราะมีคนกล่าวชมว่าสินค้านี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้งั้นเราก็เลยติดกับลาภยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้เอาเงินที่เราได้นี่มาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆสิ่งต่างๆที่เราซื้อนี่มันรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นน่ะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อเพชรซื้อทองซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องบินซื้อการท่องเที่ยวซื้ออะไรต่างๆนั่นมันเป็นการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นเวลาซื้อแล้วก็มีความสุขกันแต่เวลามันไม่มีเงินซื้อมันก็ทุกข์กันซื้อมามากๆแล้วบางทีมันก็เบื่อมันก็เปลี่ยนหาซื้อไปเรื่อยๆซื้อจนกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรตอนนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาอีกไม่รู้จะซื้ออะไรมีเงินซื้อแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อหมดทุกอย่างความสุขที่ได้จากการซื้อมันก็หมดไปนั้นมันไม่มีวันสิ้นมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการที่เรามาเจริญสติมาควบคุมความคิดมานั่งหลับตาทำใจให้รวมเป็นหนึ่งตกหลุมตกบ่อเข้าไปพอมันตกหลุมตกบ่อมันจะรวมเป็นหนึ่งแล้วจะนิ่งจะสงบจะเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงสบายอันนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากลาภยศสรรเสริญและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะถ้าเราสร้างความสุขแบบนี้ได้เราสามารถรักษามันได้เราจะรู้จักวิธีรักษารู้จักวิธีให้มันมีอยู่กับเราไปตลอดอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกเนี่ยท่านมีความสงบไปตลอดเพราะท่านมีสติมีปัญญาสองตัวนี้ที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจไม่หิวไม่โหยไม่ต้องการอะไรต่อไปที่เรามาปฏิบัติกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อมาสร้างสติสร้างปัญญากันแต่ก่อนที่เราจะมาสร้างสติสร้างปัญญาได้เราก็ต้องฟันฝ่าด่านต่างๆที่คอยขวางกั้นการที่เราจะมาเจริญสติปัญญากันด่านแรกก็คือเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยงานที่เราทำเราก็ต้องฝ่าด่านนี้ให้ได้เรายังทำงานเพื่อหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าหาก็ต้องตัดมันเราต้องการเอาเวลามาเจริญสติเจริญปัญญาแทนขั้นตอนแรกก็คือเราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติถ้าไม่มีเวลามันก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าต้องทำงานทุกวันมันจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติก็ต้องไม่ทำงานจะไม่ทำงานก็ต้องไม่ใช้เงินก็ต้องตัดการใช้เงินซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆเลิกหมดต้องตัดไปหมดจะซื้อแค่อาหารที่จำเป็นต่อการรักษาร่างกายดูแลร่างกายเท่านั้นถ้าเราใช้เงินเพื่อดูแลร่างกายมันก็จะไม่มากสมมติตอนนี้อาจารย์ทำงานอยู่เนี่ยอาจารย์มีเงินเก็บไว้สักล้านสองล้านเนี่ยอาจารย์ลาออกจากงานได้แล้วถ้าเลิกเที่ยวได้เลิกอะไรได้หมดแล้วก็เอาเงินสองล้านนี้มาจ่ายค่าอาหารแล้วก็เอาเวลามาปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่พร้อมที่จะบวชก็เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยมาสนับสนุนอย่างสมัยที่อาตมาเริ่มปฏิบัติตอนนั้นก็ทำงานอยู่เดือนละ 3,500 แล้วก็ตอนนั้นก็เก็บได้ประมาณมีเงินเก็บอยู่ 6,000 เราก็คำนวณดูว่ากินข้าววันละสักกี่ตังก็วันสมัยนั้นวันละ5 บาทก็อยู่ได้ถ้ากินมื้อเดียวแล้วก็5 บาทเดือนนึงแค่150ปีหนึ่งมันก็เท่าไหร่
ไม่ถึง 3,000 เพราะมี 6,000 เราอยู่ได้นะแล้วก็เลยลาออกจากงานเลยเพราะเราอยากจะมีเวลามาปฏิบัตินี่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดบวชเพราะไม่รู้การบวชมันเป็นยังไงยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดตอนนั้นรู้ว่าอยากจะปฏิบัติอยากจะมีเวลานั่งสมาธิมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะเท่านั้นต้องการเท่านั้นแล้วคำนวณดูรายจ่ายที่จะต้องเสียบ้านพอดีโชคดีบ้านก็ไม่ต้องเช่าก็ไม่มีอะไรบ้านก็อยู่คนเดียวเป็นห้องแถวพ่อแม่เขาไม่อยู่เขาปล่อยให้เราอยู่คนเดียวก็มีอีกบ้านเราก็สบายอยู่บ้านคนเดียวปฏิบัติธรรมในบ้านนั้นมีเงิน3,000-6,000มั้งตอนนั้นกินอาหารวันละมื้อละ5 บาทก๋วยเตี๋ยวชาม2 บาทข้าวมันไก่ข้าวผัดข้าวหมูแดง3 บาท2 ชามพอแล้วอยู่ได้แล้วนอกนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ต้องเสียค่าอะไรแต่เสียค่าไฟนิดหน่อยไฟก็ไม่ได้ใช้ตอนคืนก็ไม่ได้เปิดส่วนใหญ่จะนั่งสมาธิน้ำก็อาบน้ำวันละหนนั่นเองก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ค่อยมีถ้าเราลองเอาปฏิบัติทำจริงๆแล้วไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรายจ่ายแทบจะไม่ค่อยมีนะอย่างสมัยนี้อาจจะมากหน่อยเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่30อาหารจานละ40เอาก็เป็นวันละ70ไปวันละ100ก็อยู่ได้แล้วถ้าต้องใช้ค่าสำหรับค่าอาหารวันละ100เดือนค่า3,000เนี่ยปีก็แค่30,000กว่ามี2 ล้านเนี่ยใช้ไปได้จนมันตายเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเสื้อผ้าก็มีอยู่แล้วของเก่าก็ใช้ได้บ้านก็มีอยู่แล้วอะไรทำนองนี้มันก็เลยทำให้มีเวลาได้ปฏิบัติอย่างขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องหาเวลามาปฏิบัติถ้าเรายังเสียเวลากับการหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ตัดมันก็ไม่มีวันหยุดเพราะมันเหมือนยาเสพติดความสุขแบบนี้มันจะต้องเสพไปเรื่อยๆเคยดื่มเครื่องดื่มของโปรดก็จะดื่มมันไปเรื่อยๆเคยกินขนมของอะไรที่มันเราโปรดมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆเคยดูเคยฟังอะไรมันก็จะเสพไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตัดมันก็ต้องมันไม่มีวันหยุดอ่ะต้องตัดต้องหยุดมันต้องห้ามจิตใจเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นทาสของมันทาสที่จะต้องไปทำงานไปหาเงินมารับใช้มันอันนี้ถ้าเราหยุดการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะสามารถมีเวลาปฏิบัติเจริญสติกับปัญญาแล้วสิ่งที่ต้องเจริญมี2 อันสติกับปัญญาแต่ก็ต้องมีความเพียรความพยายามเป็นตัวผลักดันถ้าขี้เกียจก็มีเวลาแต่ขี้เกียจทำมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็เครียดถ้านั่งอยู่เฉยไม่มีอะไรทำเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาในเวลาปฏิบัตินี้มันต้องควบคุมความคิดตลอดเวลาถ้าปล่อยให้มันไปคิดตามความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วโอ้โหเหมือนกับเอาหอกมาทิ่มแทงหัวใจทันทีฉะนั้นต้องคอยกำจัดความคิดเหล่านั้นต้องมีสติคอยหยุดมันฝึกสติไปพุทโธไปเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปแล้วมันจะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอมันจะคิดก็นั่งสมาธิไปเลยนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วพอใจสงบมันก็หยุดคิดไปต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันจะคิดก็ต้องทำให้มันจำทำใจให้มันสงบทุกครั้งที่มันคิดไปหาทำตามความอยากต่างๆก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้เข้าสมาธิได้แล้วสบายมีความสุขถามว่าทำไมไม่เข้าบ่อยๆก็เข้าได้ก็ดีแต่กิเลสไม่ยอมให้เข้าทั้งที่รู้ว่ามันดีแต่มันไม่ใช่อยู่ดีอยากจะนั่งได้ทั้งวันมันนั่งไม่ได้นั่งได้หนึ่งสักชั่วโมงออกมามันก็ไม่อยากจะนั่งละมันก็อยาก
จะทำนู่นทำนี่กิ๊กก๊อกไปตามเรื่องตามราวก็ไปทำอย่างอื่นเดินแทนเดินจงกรมแทนอ่านหนังสือธรรมะแทนไปแล้วเดี๋ยวพอใจเริ่มอยากขึ้นมาแล้วก็ต้องไปนั่งแล้วบังคับมันให้นั่งโดยธรรมชาติแล้วใจของเรานี้ตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี้มันจะไม่ชอบนั่งมันจะไม่อยากนั่งเราต้องฝืนต้องบังคับมันอยู่เรื่อยๆให้มันนั่งบ่อยๆให้มันสงบบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้มากขึ้นมากขึ้นไปแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆหมดไปได้นั่นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือต้องมีเวลามีเวลามาปฏิบัติแล้วก็ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือช่วยศีลก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวที่ปิดประตูเป็นประตูถ้าเรามีศีลก็เหมือนเราปิดประตูไม่ให้จิตออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็คือศีล8ศีล8นี้จะปิดประตูปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ความอยากมันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจะกินอาหารตามความอยากไม่ได้แล้วกินได้เฉพาะเวลากินพอประมาณกินหลังเที่ยงก็ไม่ได้แล้วให้กินแค่ก่อนเที่ยงกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายหลังเที่ยงแล้วไม่ต้องกินแล้วไม่ตายรับประกันได้ถ้าได้กินมื้อหนึ่งแล้ววันนี้ไม่ได้กินอีกไม่ตายไว้รอกินพรุ่งนี้ต่อวันละมื้อก็พอวันละครั้งเดียวแล้วก็ปิดตาที่จะไปดูทีวีไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็ศีล8มันก็จะเป็นตัวช่วยปิดกั้นไม่ให้ใจเราออกไปทางนู้นถ้าไปก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาเจริญสติไม่มีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้เข้าใจว่าการทำตามความอยากนี่มันเป็นทางสู่ความทุกข์อันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะเข้าไปถึงการสร้างสติสร้างปัญญาได้หนึ่งต้องมีเวลาสองต้องมีประตูหน้าต่างต้องปิดประตูหน้าต่างปิดทางออกของกิเลสทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายให้สำรวมด้วยการถือศีล8ศีลของนักบวชนี่เป็นศีลสำรวมก็เรียกสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายศีล5ไอ้ศีล8ศีล10ศีล227นี่เหมือนกันเป็นตัวสำรวมตัวควบคุมไม่ให้ใจไปทำกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าเอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาดีกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีหนึ่งต้องไปอยู่ที่สงบต้องมีเวลาไปเช่นวันนี้ช่วงนี้เขามีวันหยุดให้5วันนี้เราก็มีทางเลือก2ทางจะไปทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จองตั๋วกันไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกันถ้าจะไปก่อนจะไปได้ก็ต้องไปทำงานกันก่อนหาเงินเตรียมเงินก้อนไว้พอถึงวันนี้ก็ไปกันแต่ถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเข้าใจว่าการไปหาความสุขแบบนั้นมันเป็นหายาเสพติดมาเสพหมดแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะเสพอีกก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่เสพไม่มีกำลังที่จะซื้อยามาเสพมันก็จะทุกข์อีกเราลองมาทำบางทางที่พุทธเจ้าสอนให้ทำอยู่มาเลิกเสพกันมาหาความสงบกันเราก็จะมาจองที่พักที่วัดกันมาอยู่วัด5วันแล้วก็มาถือศีล8แล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไปอยู่ที่สำนักที่เขาให้ปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่ให้คุกคลีกันไม่ให้สนทนากันไม่ให้สังคมกันมาทำกิจร่วมกันได้แต่ไม่ให้มาคุยกันเวลามาทำกิจก็ทำไปเช่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็นั่งฟังไปเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปปฏิบัติกันอันนี้ต้องไม่คุกคีกันต้องมีปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมันจะได้เจริญสติได้ง่ายไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้
ถ้าเจอกันสองคนนั้นเดี๋ยวเริ่มคุยกันมันก็จิตก็ฟุ้งซ่านไปแทนที่จะควบคุมความคิดก็ปล่อยมันผักผลิตความคิดขึ้นมาใหญ่แล้วคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็หิวน้ำหิวกาแฟขึ้นมาเดี๋ยวก็ชวนกันไปนั่งดื่มกาแฟนั่งกินของที่กินได้เขาเรียกของน้ำปั่นกินยากินกินมะขามป้อมกินอะไรไปกินเนยกวนมันก็จะไม่มีเวลาอีกงั้นสำนักที่เขาปฏิบัติจริงๆจะมีครูอาจารย์จะคอยคุมจะคอยแยกคู่คอยแยกคู่สนทนากันไม่ให้พบปะกันในเวลาที่ไม่จำเป็นจะต้องมาพบกันพบกันก็ไม่ให้คุยกันพบกันก็เช่นมาช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดก็ทำไปแต่ไม่ให้คุยกันมาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ให้คุยกันมารับประทานอาหารก็ไม่ให้คุยกันให้เรามีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดเพราะถ้าหยุดได้แล้วมันมีความสุขมันจะได้บรรลุเป้าหมายที่มาปฏิบัติกันก็เพื่อมาหยุดความคิดนี่เองให้ใจมีความสุขจากการปฏิบัติแล้วมันจะได้ปฏิบัติต่อไปได้อย่างง่ายดายพอเราได้ครั้งแรกแล้วมันก็จะเข้าใจวิธีแล้วจะรู้เหตุผลว่าทำไมต้องปฏิบัติทำไมต้องทำใจให้สงบแล้วพอมันได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะติดใจมันก็จะเบื่อความสุขที่เคยได้มาจากการที่ต้องไปหาเงินหาทองแล้วก็ต้องไปซื้อสิ่งต่างๆมาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องไปซื้อใหม่ของยังอาจจะไม่หมดแต่ความสุขที่ได้จากของที่ซื้อมาหมดไปแล้วของกลายเป็นของเก่าไปแล้วซื้อเสื้อวันนี้วันที่ซื้อมาโอ้มีความสุขจากเสื้อตัวนี้ใส่ไปสักสองสามครั้งก็เบื่อแล้วความสุขได้จากเสื้อตัวนี้ก็หายไปแล้วพอเห็นเสื้อตัวใหม่ในร้านก็อยากได้อีกแล้วมันก็จะพาเราไปซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อซื้อก็ต้องหาเงินมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆทำไปจนวันตายซื้อไปจนวันตายมันจะไม่มีเวลามาเจริญสติมาเจริญปัญญากันงั้นถ้าอยากจะมาทางนี้เราต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดใช้เหตุใช้ผลจะซื้ออะไรจะซื้อเสื้อผ้าดูของเก่าที่มีอยู่ไม่พอใช้หรือยังไงถ้าของขาดแคลนจำเป็นก็ซื้อได้แต่ซื้อเท่าที่จำเป็นจริงเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อมันซักยังไม่แห้งแค่นี้ก็พอแล้วมีเสื้อผ้าแค่นี้สามชุดชุดขาวนี่หรือชุดเหลืองนี่สบายใส่ได้ทุกวันไม่มีใครเขาว่าเชยอันนี้ก็คือเรื่องขั้นตอนที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคก่อนที่เราจะมาขึ้นเวทีของการปฏิบัติได้ก่อนที่เราจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติคือมาอยู่ในที่ที่เราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเจริญสติสลับกับเจริญปัญญาไปจนตื่นจนหลับไม่ทำอะไรอย่างอื่นทำแค่นี้ทางจิตใจทางร่างกายก็มีเดินกับยืนกับนั่งกับนอนหรือทำงานเท่าที่จำเป็นจะต้องทำทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของเราซักเสื้อผ้าของเราอาบน้ำอาบท่าดูแลร่างกายไปเท่านั้นเองแต่งานหลักก็คือควบคุมใจด้วยสติให้มันสงบให้ได้แล้วพอสงบแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจไม่ให้ไปหลงกับการทำตามความอยากต่างๆพอเราเข้าใจเหตุผลว่าการทำความอยากนี้มันเป็นการทำลายเราไม่ใช่เป็นการอาจจะเสียใจทุกข์ใจอยู่ได้มาแล้วเสียไปก็เสียใจก็ไม่ทำดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ต้องปล่อยร่างกายเพราะร่างกายก็ยังทำให้เราทุกข์อยู่เพราะเรายังอยากให้ร่างกายนี้มันอยู่ไปนานๆเพื่อที่เราจะได้ใช้มันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ร่างกายเราก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอีก
อันนี้ก็ต้องมาปล่อยความอยากที่ร่างกายด้วยปล่อยความอยากจากของภายนอกแล้วจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องมาปล่อยความอยากที่ยังติดอยู่กับร่างกายเพราะเรายังหาความสุขจากร่างกายอยู่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ถ้าเรายังใช้ร่างกายหาความสุขอยู่เวลามันจะแก่เจ็บตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเจ็บก็อยากจะให้มันหายเวลาจะตายก็อยากจะให้มันไม่ตายมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเราก็ต้องมาหยุดความอยากอันนี้เหมือนกันความอยากทุกชนิดความอยากแบบนี้เราเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากอยู่เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากไม่ตายเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวะตัณหาความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็วิภาวะตัณหาหรือป่วยแล้วอยากให้หายก็วิภาวะตัณหามันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือด่านแรกของการสอนใจด่านแรกก็คือให้เลิกหาของภายนอกก่อนรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญตัดความอยากเหล่านี้ก่อนที่เรียกว่ากามตัณหาไปเสร็จแล้วก็มาตัดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่ร่างกายนี้แล้วก็จากร่างกายไปแล้วมันก็ยังไปเกาะติดอยู่กับความสุขในจิตอีกความสุขในจิตนั้นก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันความสงบที่เราได้จากสมาธิได้ฌานนี้มันก็ไม่เที่ยงก็ต้องไปตัดความอยากในความสุขในจิตอีกมันถึงจะหมดความอยากมันถึงจะหมดเมื่อความอยากหมดแล้วเพราะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหมดแล้วทีนี้ก็จะจิตก็จะว่างจะสงบไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปจิตมันจะสุขของมันอยู่ของมันตลอดอย่างนั้นไปโดยที่ไม่มีอะไรมาทำลายความสุขอย่างนั้นความสุขที่เราได้จากสมาธินี้ยังมีความอยากมาทำลายอยู่เวลาออกจากสมาธิมาพออยากกินกาแฟความอยากที่ได้จากนั่งสมาธิก็หายไปละต้องไปกินกาแฟถ้าไปยิ่งกินมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันจะเข้าสมาธิยากขึ้นมาเลยพอจะเข้าสมาธิทีไรนึกถึงกาแฟขึ้นมาก็เข้าไม่ได้นะนั่งได้สักพักเอ้ยไปชงกาแฟกินดีกว่าดังนั้นก็ต้องตัดมันตัดความอยากทุกรูปแบบตัดรูปเสียงกลิ่นรสตัดความอยากเป็นอยากไม่ตายอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปตัดความอยากที่จะหาความสุขจากจิตที่สงบความอยากที่จิตที่สงบมันก็ยังไม่เที่ยงมันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อันนั้นเป็นที่สุดท้ายความสุขแหล่งสุดท้ายของจิตของเราของใจหลังแรกก็คือภายนอกลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสหลังที่สองก็คือร่างกายหลังที่สามก็คือจิตถึงใช่เจริญกายเวทนาจิตธรรมกายกับเวทนาก็คือร่างกายเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายกายกับเวทนาอยู่ที่ขันธ์ก็ได้เวทนาอยู่ที่นามขันธ์ก็อยู่ที่จิตแล้วก็มีความสุขความสงบที่อยู่ในจิตอีกชั้นหนึ่งมีคือความสุขที่ขันก็มีกายกับเวทนาขันห้าแล้วก็ความสุขที่มีอยู่ในจิตยังเป็นทุกข์อยู่เพราะมันยังเป็นตายรักอยู่ต้องไม่พึ่งความสุขเหล่านี้เลยความสุขทางร่างกายก็ไม่พึ่งความสุขทางไม่พึ่งไม่ว่าภาวะนิพพานนี้ก็คือไม่พึ่งอะไรเลยดูเท่าเหนือไตรลักษณ์ก็ถึงไม่ได้ไปเกาะสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยอะไรที่เป็นไตรลักษณ์นี้ใจมีปัญญาจะไม่ไปเกาะไม่ไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไตรลักษณ์ก็คือความว่างนิบานังปรมังสุญญังความไม่มีอะไรนะพอมีอะไรแล้วมันต้องไม่เที่ยงทันทีมีร่างกายมันก็ไม่มีเที่ยงมีเวทนามันก็ไม่เที่ยงมีความสุขใจมันก็ไม่เที่ยงขันก็จบลง
ก็จบคือมันอยู่ของมันแต่เรามันอยู่ของมันเพียงแต่เราไม่ไปยึดไปติดอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมีขันก็เอาขันมาใช้ทำงานให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เอาขันมาเผยแผ่ธรรมะแต่ท่านพร้อมที่จะปล่อยขันได้ตลอดเวลาและไม่เคยอาศัยขันเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนพวกเราพวกเรายังอาศัยขันเป็นหาความสุขอยู่เดี๋ยวต้องไปดื่มกาแฟเดี๋ยวต้องไปกินขนมนี่ก็อาศัยขันละไปดูไปฟังอะไรก็อาศัยขันไปเที่ยวก็อาศัยขันละท่านพระพุทธเจ้าพระหลานท่านไม่ไปเที่ยวท่านไม่ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ท่านเอาขันนี้มานั่งธรรมะมานั่งสอนธรรมะให้พวกเราฟังถ้าสอนเทวดาก็ไม่ต้องใช้ก็ใช้นามขันติดต่อกับเทวดาทางนามขันเข้าสมาธิไปแล้วก็แสดงธรรมให้กับเทวดาท่านอาจารย์นะเวลาอ่านหนังสือเหมือนพวกพระที่ท่านปฏิบัติแล้วทำไมท่านเล่าว่ามันเหมือนจิตท่านเวลาท่านจะไปถึงสภาวะหนึ่งมันเหมือนจิตมันระเบิดก็มันเป็นความจริงของท่านอย่างนั้นนะระเบิดมันระเบิดเหมือนกับระเบิดตูมเลยเนี่ยเหมือนเราอยู่ไปเจอลูกระเบิดตูมเลยแต่เป็นระเบิดทางใจที่ไม่สามารถทำลายใจได้พอระเบิดนั้นหายไปใจก็สงบสบายเย็นแล้วมันต้องระเบิดก่อนก็ลองทำดูเลยผมก็พยายามอันนี้อย่าไปคาดอย่าไปสนใจฟังว่าหูไว้หูแต่ละคนอาจจะมีผลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ระเบิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ละคนไม่แน่นอนคือเวลาปฏิบัติขนาดนี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียนั่นแหละใจเราแต่มันค่อยๆไล่ต้องไล่ก่อนที่มันจะมีน้ำที่เสียเยอะแต่พอเริ่มปฏิบัติตามที่ท่านสอนเช่นนั่งสมาธิบ้างถึงมันจะไม่ถึงขั้นอะไรแต่ก็ต้องทำเราก็พยายามคิดเพื่อจะละในละที่ท่านสอนนะฮะคือมันก็ไม่ได้ละหมดแต่มันก็ต้องค่อยๆแต่ผลมันก็จะเห็นว่าใจเราจะปรับความทุกข์ได้มากขึ้นมันไม่ได้ตัดทันทีเลยมันไม่ใช่เช่นมันต้องใช้เวลาบ้างมันก็จะเริ่มเห็นจริง อย่างที่ท่านสอนก็ต้องให้เอามาปฏิบัติแต่ต้องรีบหน่อยนะเวลามันน้อยลงไปทุกวันนะจะไม่ค่อยๆไม่ได้นะเดี๋ยวจะเหมือนธนาคารเขาเปิดอนุญาตให้เราไปหยิบเงินในธนาคารเราจะค่อยๆหยิบก็แบบเดี๋ยว4 โมงเขาก็จะปิดแล้วนะถ้าเขาเปิดให้ไปหยิบเงินเองได้นี่ไม่ค่อยแล้วล่ะเนี่ยธรรมะนิพพานก็เหมือนธนาคารรู้เปล่าจะไปค่อยๆทำไมต้องรีบโกยเอาสิพระเจ้าบอก7 วันก็ได้เนี่ยถ้าไม่7 วันก็7 เดือน7 ปีนี่ตอนนับดูเนี่ยถ้าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วจะเหลือสักกี่ปียังมาค่อยๆอยู่เดี๋ยวมันก็ไม่ทันการนะฉันต้องรีบดีกว่ารีบพยายามหาเอาเวลามาโกยมันให้มากที่สุดอย่าเวลาไปทำอย่างอื่นเลยทำมามากพอแล้วมันได้อะไรบ้างได้แล้วก็หายไปหมดความสุขที่ได้จากการไปหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองมันก็หายไปหมดก็กลับมาหิวมาอยากเหมือนเดิมมาทุกข์เหมือนเดิมเอาเวลามาหาความสงบนี่ดีกว่าเอาเวลามาหยุดความอยากดีกว่าตอนต้นเราต้องอาศัยความอยากชั่วคราวไปก่อนให้ความสงบชั่วคราวไปก่อนความสงบที่ไม่เที่ยงไปก่อนเพื่อที่จะละสิ่งอื่นไปแล้วพอเราละสิ่งอื่นได้เราก็มาละความสงบอีกทีนึงความสงบที่ไม่เที่ยงนี่อีกทีเพราะเรายังติดอยู่กับความสงบที่ไม่เที่ยงเรายังอยากหาความสุขจากความสงบที่ไม่เที่ยงอยู่เวลามันสงบเราก็มีความสุขเวลามันไม่สงบเราก็ไม่สุขแล้วแต่พอเราตัดความอยากตัวนี้ได้ครับจิตมันก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่มันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะสุขไปตลอดแทนสุขแบบมันเขาเรียกว่าสุขโดยที่ไม่มีความอยาก
อันนี้ต้องปฏิบัติไปมันถึงจะเข้าใจมันพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะมันควายเขวได้ตอนต้นทำให้นั่งสมาธิเพื่อให้ความสงบให้มีความสงบแล้วทำไมต่อไปทำไมต้องไม่เอาความสงบนี้เพราะความสงบนี้ก็ยังเป็นเหมือนขั้นบันไดพาให้เราไปสู่ความสงบที่ดีกว่าคือนิพพานนิบานังปรมังสุขังความสุขของพระนิพพานก็ต้องอาศัยเนี่ยความสงบจากสมาธิพาเราไปพอเราไปถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็ต้องปล่อยขั้นบันไดเหมือนโยมจะขึ้นไปที่ชั้นที่เราต้องการไปถ้ายังยืนอยู่บนบันไดมันจะขึ้นไปที่ชั้นได้ปะมันก็ต้องทิ้งบันไดเดินก้าวขึ้นสู่ชั้นที่เราต้องการไปแต่เราต้องมีบันไดพาเราขึ้นไปต้องมีศีลสมาธิปัญญาพาเราขึ้นไปท่านอาจารย์นะแสดงว่าเวลาเราปฏิบัติเราก็ดูไอ้ตรงขันเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องดูที่ตัวอย่างไม่ดูให้ตัวตัณหาดีกว่าดูที่ตัณหาแต่ตัณหามันก็จะไปเกี่ยวกับไอ้ขันไอ้ตัวขันเนี่ยมันอยากขันไงแต่ต้องดูที่ตัวตัณหาเป็นหลักแล้วปุถุชนทั่วไปครับที่มีทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนธรรมะเลยแสดงว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีขันเขินอะไรเลยจริงไหมนะครับไม่รู้หรอกก็เหมือนกับไปตามเรื่องว่าไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้อะไรก็เหมือนคนที่ไม่ศึกษากฎหมายก็จะไม่รู้กฎหมายข้อต่างๆใช่ไหมก็ต้องศึกษาถึงจะรู้เอ้ยทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะทำนี้ผิดกฎหมายนะแต่ก็ต้องศึกษาถึงจะรู้คือเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องตัณหาแล้วก็ไปจับขันนั่นเองเนี่ยความมีเท่านี้อุปทานในขันใจเท่านี้เนี่ยยากมากกว่าจะเข้าใจตรงนี้ก็เหนื่อยมากครับถ้าคนเข้าใจถึงตอนนี้ได้ก็มาถึงไปเห็นแผนที่แล้วทีนี้รู้แล้วว่าต้องทำอะไรหยุดความอยากในขันแล้วแต่ผมสงสัยนิดนึงคือเรื่องกรรมครับแล้วกรรมเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกรรมก็แปลว่าการกระทำแล้วมันไปยุ่งอะไรกับจิตแล้วครับมันก็จิตเป็นผู้กระทำไงเวลาเกิดตัณหามันก็ต้องกระทำแล้วไงอันนั้นก็เป็นกรรมไปหาขนมกินนี่ก็เป็นกรรมหนึ่งแล้วพอหาแล้วมันก็ติดต้องทำอยู่เรื่อยๆก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็กลับมาหาตาหูจมูกลิ้นกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่มันเป็นตัวผลักให้การกระทำตัวตัณหาเป็นตัวผลักให้เกิดการกระทําขึ้นมาเมื่อกระทําแล้วมันก็ติดต้องทําอยู่เรื่อยๆแล้วทำไมเวลาเขาบอกเอากรรมมาสนองก็แปลว่าเวลาเราทํากรรมเลวเนี่ยมันก็มาบันทึกไว้ในจิตเราครับก็คือทํากรรมมันก็มีสองแบบทํากรรมแล้วเกิดความสุขกับเกิดความทุกข์ถ้าไปทําบาปมันก็เกิดความทุกข์เช่นอยากจะได้เงินก็ไปหาเงินด้วยการปล้นจี้เขาอย่างนี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหาเงินโดยไม่ไปปล้นจี้เขามันก็ไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้เรียกว่ากรรมความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปแล้วถ้าเราหาเงินโดยที่ไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่มีความทุกข์ใจแล้วเราอยากจะมีความสุขใจจากเงินนี้เราก็ไปทำบุญเราก็ได้ความสุขใจขึ้นมาก็แสดงว่ามรรคแปดเนี่ยส่วนบางส่วนเช่นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะศีลสมาธิปัญญาก็เข้าไปกำกับไม่ให้เกิดกรรมชั่วเนี่ยไม่ให้กรรมชั่วได้ทำกรรมดีไปก่อนเพื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลิกทำทั้งหมดเลยทั้งกรรมดีก็ไม่ทำเลิกหมดเลยให้อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเพียงแต่เลี้ยงดูร่างกายไปวันๆหนึ่งครับคือทำได้แต่ไม่ทำด้วยความอยากทำอยากทำความดีมันก็ยังทำให้เราต้องกลับมาทำความดีถ้าติดความอยากทำความดีแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะไม่ติดกับการทำความดีมันจะไม่ไปสนใจเรื่องไปทำบุญละคนที่นั่งสมาธิได้มีความสุขแล้วก็จะไม่ไปถ้าทำก็ทำหนเดียวให้มันจบไปเลยเกิดมีเงินเหลือเท่าไหร่คิดว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ก็เอาไปทำบุญเช่นไปบวชนี่ก็ท
ทำบุญครั้งสุดท้ายเลยเวลาบวชนี่มีเงินเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปอย่างตอนที่เราบวชเรามีเงินเหลืออยู่ 3,000 ก็ยกให้เขาไปเลยไม่ต้องใช้เงินนะแต่ถ้าอาจารย์กรรมบางคนถ้าทำกรรมชั่วก็ไปลงนรกไปลงอะไรนี่มันก็คำว่านรกก็คือใจทุกข์เนี่ยมีสถานที่หรอกเวลาคนโยมไปฆ่าใครด้วยใจสุขด้วยใจทุกข์นั่นแหละนรกขึ้นมาแล้วนี่มันนรกตอนที่มีอายุมีชีวิตอยู่นี่มันนรกชั่วคราวเพราะเดี๋ยวเราไปทําเรื่องอื่นนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็ถูกกบไปแต่ถ้าเกิดเวลาตายไปไอ้ความร้อนของนี้มันก็จะลุกเป็นไฟไปจนกว่ามันจะหมดกําลังมันก็เป็นอีกภพภูมินึงเลยครับมันก็เป็นจิตที่ไม่มีร่างกายที่อยู่กับกองทุกข์ที่ตนเองสร้างจากการทำบาปจนกว่ากองทุกข์นี้มันจะดับไปก็จะได้มามีร่างกายใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับกองสุขถ้าทำบุญแล้วสุขเวลาไม่มีร่างกายจิตนี้ก็จะสุขไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังของบุญมันหมดความสุขนั้นก็ดับไปเหมือนไฟในตะเกียงพอไฟดับปั๊บเราก็มาเกิดเป็นร่างกายได้ร่างกายใหม่ที่เราเรียกว่าสวรรค์ถ้าเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ถ้าทุกข์ก็เป็นนรกหรือเป็นอบายเพราะทุกข์มันมีหลายแบบทุกข์เพราะความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาททุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความโลภมันก็จะทำให้เป็นลักษณะต่างๆทุกข์ด้วยความโลภก็เป็นเปรตทุกข์ด้วยความกลัวเขาเรียกอสุรกายทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่เรียกว่านรกเป็นคุณสมบัติของความทุกข์ที่มันต่างกันความร้อนที่ต่างกันทุกข์เพราะหลงก็เป็นเดรัจฉานไปมีร่างกายเป็นเดรัจฉานเป็นเดรัจฉานก็ที่เราเห็นสัตว์เนี่ยนกมันก็ทุกข์เพราะมันก็ต้องหวาดระแวงมันมีภัยรอบด้านมันจะถูกกินถูกกัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยการฆ่ากินตัวอื่นฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่ามนุษย์นี้จะมีปัญญาพอจะรู้ถึงการเคารพสิทธิของแต่กันและกันนอกจากพวกเดนมนุษย์นี้มันก็จะไม่เคารพกันพวกนี้เขาต้องคอยกำจัดมันจับไปขังคุกขังตารางแล้วนรกสวรรค์ที่เขาบรรยายไว้ในที่เขาบรรยายในไตรภูมิอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์มันเขาก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่มันเป็นแดนที่มันเป็นภพภูมิที่ไม่มีความสุขถ้าเป็นอบายใช่ถ้าฝันก็ฝันร้ายไงเวลาโยมฝันร้ายเนี่ยโยมกำลังตกนรกเลยมันมีเรื่องราวน่ากลัวน่าอะไรต่างๆถ้าไปฝันดีฝันน่าไปท่องเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้สวยวิจิตรพิสดารเห็นคนสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ไปสวรรค์มันเป็นจินตนาการของจิตนี่แหละจิตเป็นตัวปรุงแต่งด้วยอำนาจของบุญมันก็จะปรุงแต่งในเรื่องที่ดีด้วยอำนาจของบาปมันก็จะปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีเพราะมันเหมือนกับการไปอัดวิดีโอไว้เวลาไปป้นธนาคารไปวิ่งต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็ถ่ายวีดีโอไว้พอตอนคืนมานอนหลับมันก็ฝันร้ายขึ้นมาทันทีถ้าฝันว่าไปทำบุญไปช่วยคนนั่นช่วยคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนคืนนอนมันก็ฝันดีเนี่ยตอนที่เราฝันเนี่ยเรากำลังไปสวรรค์ไปนรกชั่วคราวกันรู้ป่ะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราหลับตาเนี่ยร่างกายนี่หลับตาแต่ทำไมเห็นเวลานอนหลับฝันเห็นนู่นเห็นนี่ได้ไงเห็นด้วยตาใจเนี่ยตาทิพย์เนี่ยตาทิพย์หูทิพย์เสียงทิพย์เนี่ยเรามีสองตาสองหูรู้ป่ะตาหยาบกับตาทิพย์หูทิพย์กับหูหยาบเวลาเรานอนหลับนี่เราปิดพวกตาหยาบหูหยาบแล้วเราก็ไปเปิดตาทิพย์หูทิพย์แล้วก็ไปรู้เรื่องที่เราทำมาถ้าเราทำดีมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆให้เราดู
ถ้าไปทำไม่ดีมามันก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีมาให้เราดูฝันร้ายฝันแบบกลับกันเราไปทำเขาเวลาฝันว่าเขากลับมาทำเราเวลาทำดีกับคนอื่นเวลานอนหลับฝันเขาก็ฝันก็กลับกันฝันว่าเขามาทำดีกับเราเหมือนถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยมันกลับกันเวลาเราดูหน้าเราในกระจกเนี่ยมันกลับกันนะแขนขวาเป็นแขนซ้ายเนี่ยขาแขนซ้ายเป็นแขนอันนี้ก็คือเรื่องของจิตท่านเนี่ยเรื่องของนรกสวรรค์ก็คือดินแดนอยู่ในจิตเรานี่เองจิตเราเป็นผู้ผลิตสร้างมันขึ้นมาเหมือนภาพยนตร์เนี่ยเวลาไม่มีร่างกายมันก็ฝันยาวไปเลยถ้าเป็นบาปมันก็จะฝันไปจนกว่าบาปหมดกำลังหรือถ้าเป็นบุญมันก็จะฝันไปจนกว่าบุญหมดกำลังแล้วมันก็จะกลับมาเติมบุญเติมบาปใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเลิกฝันสักทีเลิกทําบุญเลิกทําบาปมานั่งสมาธิตัดความอยากต่างๆให้หมดไปแม้แต่บุญก็ไม่ให้ทําบาปก็ไม่ให้ทําถ้าทําก็ไม่ได้ทําด้วยความอยากอย่าทําด้วยความอยากบุญทําได้แต่อย่าทําด้วยความอยากพระพุทธเจ้าทําบุญเนี่ยหลังจากตรัสรู้ยังทําบุญอยู่ยังสอนคนอยู่ยังให้ธรรมะแก่ผู้อื่นแต่ไม่ได้อยากให้ไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ได้สอนแล้วจะหงุดหงิดไม่มีวันไหนแต่ถ้าเป็นคนสอนด้วยความอยากนี่วันไหนไม่มีคนมาฟังนี่แหมหงุดหงิดเหลือเกินอยากจะสอนไม่มีคนมาฟังทําด้วยเหตุด้วยผลผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วเขาจะทําด้วยเหตุด้วยผลถ้ามีเหตุผลให้ทําก็ทําถ้าไม่มีเหตุผลให้ทําไม่ให้ทําก็ไม่ทําก็เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทําหรือไม่ทําเพราะเปรียบเหมือนกับตุ่มน้ําที่มันเต็มแล้วจะตักออกไปมันก็ล้นมันก็จะโผล่มันก็จะไม่พองตุ่มพิเศษตักไปเท่าไหร่มันก็ไม่พองเติมเข้าไปมันก็ไม่มีมากไปกว่านั้นใจของผู้ที่ไม่มีความอยากมันจะเต็มเปี่ยมด้วยความอิ่มด้วยความพอไปตลอดมันจึงไม่มีความอยากจะต้องทําอะไรเพื่อให้มันมีความอิ่มความพออีกต่อไปแต่การทําตามความอยากแทนที่จะให้อิ่มให้พอกลับทําให้อยากเพิ่มมากขึ้นหิวมากขึ้นการไม่ทําตามความอยากนี่จะทําให้อิ่มลองดูสิคนที่ติดบุหรี่เนี่ยถ้าเลิกไม่ทําตามความอยากไม่สูบบุหรี่ต่อไปมันก็อิ่มบุหรี่เองมันไม่หิวบุหรี่ใช่ไหมคำว่าอิ่มบุหรี่ก็คือไม่ต้องสูบบุหรี่ใช่ไหมถ้าไม่มีความอยากสูบบุหรี่มันก็อิ่มบุหรี่มันก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ถ้ามันมียังมีความอยากบุหรี่อยู่มันก็ต้องสูบอยู่เรื่อยสูบเท่าไหร่มันก็ยังอยากอยู่เรื่อยๆยังต้องมาหยุดความอยากกันหยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาด้วยการใช้ศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคแปดเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเอาละนะคิดว่าช่วงแรกนี้พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะให้ญาติโยมเข้ามาถวายข้าวของยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลาที่นี่ไม่มีพิธีสงน้ำนะที่นี่มีแต่มีปฏิบัติบูชานะถ้าอยากจะบูชาให้ปฏิบัติบูชาได้ไม่ได้อยากถ้าตั้งแล้วไม่ได้ถ้าไม่เสียใจก็ไม่ได้อยาก
ถ้าตั้งแล้วไม่ได้เสียใจก็แสดงว่าอยากตั้งได้แต่อย่าไปเสียใจถ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายได้เป็นเหตุเป็นผลได้อยู่แต่ถ้าเป็นความอยากแล้วพอไม่ได้น่าจะเสียใจมาหลังต้องขอแม่มาอย่าให้แม่ขอมาแม่จะมีความสุขมากเลยวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สูงสุด329ราย การ พรุ่งนี้คงจะตกแล้วนะพรุ่งนี้คงจะออกต่างจังหวัดกันไปเที่ยวกันวันนี้ส่งท้ายอาจารย์ยังอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมไม่หรอกครับผมจะต้องรีบไปปฏิบัติแล้วครับตอนนี้เห็นแผนที่ชัดเจนหรือยังชัดเจนคือผมก็อ่านแล้วพยายามรวบรวมที่ท่านคิดคือมันก็ต้องโฟกัสอยู่ในประเด็นที่เราจะสร้างของครูจักก็ให้อยู่ในมรรคแปดนี่แหละใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก่อนเลยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็ต้องรักษาศีลเป้าหมายคืออะไรทำก็ต้องมีเป้าหมายใช่ผลที่เราต้องการคืออะไรถ้าเรายังไม่รู้เป็นผลเป็นยังไงเราก็ไม่มีความยินดีอะไรที่อยากจะทำไม่มีฉันทะแต่ถ้ารู้ว่าผลที่จะได้นี่โอ้โหมันวิเศษยิ่งกว่าเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนี่มันก็แต่มันต้องได้สัมผัสกับมันถึงจะชัดเจนถ้าเราได้นั่งสมาธิแล้วสงบสักครั้งเดียวเนี่ยโอ้ยมันเห็นชัดเลยผมเคยจำได้ว่าคือสมัยที่ยังเด็กเนี่ยเคยนั่งสมาธิลึกๆแล้วลอยมันอยู่ครั้งคือไม่เคยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเลยแต่เราเลิกแต่เรารู้สึกว่ามันไอ้ผลที่การทำเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณวันสองวันทำให้จิตเราเย็นสบายอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ว่าอยู่นานนะก็เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านก็เคยสงบครั้งหนึ่งแต่พอมันมีอะไรเยอะเข้าอะไรเข้ามันก็ถูกดึงไปหมดใช่ต้องทำงานตอนนี้ก็ถึงทำงานก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับก็คือทำแต่ก็มาทีนี้คือมาอ่านสื่อธรรมะทำอ่านทุกวันนะครับฟังยูทูบท่านบ้างยูทูบท่านอื่นบ้างอะไรบ้างก็ฟังเพื่อเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะมาตรงจุดนี่ว่าต้องทำละในท่านั้นอ่านมามากตอนต้นเราก็อ่านอยู่หลายเดือนเหมือนกันพอวันหนึ่งก็ถามตัวเองมันสอนให้เราทำเหมือนหนังสือที่เราอ่านเนี่ยถ้าไม่ทำมันก็ยังไม่เห็นต้องหาเวลาทำตอนนี้ก็เอาเวลาปฏิบัติที่บ้านไปได้ก่อนก็ดีที่สุดไม่ต้องเดินทางถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมีที่ที่เราสามารถไม่มีให้ใครมายุ่งกับเราได้เราก็ทำของเราไปทำมาแล้วก็บางทีก็ฟังเทศน์บ้างลมจิตสงบก็จะทำง่ายครับใช่แล้วจิตไม่สงบทำยากใช่ก็ต้องดูสติมีจิตมีสติก่อนสติแล้วพอมันดูมันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นใช่ใช่อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมเนี่ยมันเป็นวิธีสร้างสติขั้นแรกขึ้นมาทำให้ใจเราไม่ลอยไปคิดกันเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับธรรมพอคิดอยู่กับธรรมมันก็จะทำให้ไม่ฟุ้งพอไม่ฟุ้งแล้วมันก็จะนั่งได้นั่งสมาธิได้คือผมเห็นจริงตามที่ท่านอาจารย์สอนคือให้ความสุขทั้งหลายเนี่ยประเดี๋ยวมันไม่จบมันจะสุขทั้งโลกมันเหมือนไปแล้วจะอันแค่เหมือนเติมน้ำมันรถยนต์เนี่ยไม่รู้จบอะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็ติดไปอย่างนี้เรื่อยๆจนวันตายแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้หรอกครับแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ไหวแล้วครับทางบ้านมีคำถามเข้ามาหรือยังว่าไปคำถามจากผู้ฝากถามคำถามจากคุณบัวใต้น้ำเวลาเจริญสมถะภาวนาแล้วจิตรู้ตื่นเบิกบานแล้วยิ้มแบบหุบไม่ลงด้วยคนอื่นจะว่าเราบ้างไหมคะยืนยิ้มล่าอยู่คนเดียวก็พยายามตามดูมันยิ้มไปเห็นดีกีแรงเบาบางช่วงยิ้มมากบางช่วงยิ้มน้อยเข้าใจว่าคือปิติใช่หรือไม่คะใช่แต่ถ้าเรามีสติแล้วก็คุมมันได้
ถ้ามันยิ้มแบบไม่มีเหตุไม่ผลมันก็อาจจะเป็นเป้าให้คนอื่นเขาตำหนิเราได้เป็นเรื่องขึ้นมาได้งั้นเราถ้าคนมีสติให้ยิ้มข้างในก็แล้วกันอย่าต้องยิ้มออกมาข้างนอกหุบปากไว้ปากไม่ต้องยิ้มยิ้มแต่ในใจไปอย่างที่มีสมัยพระพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชเนี่ยแล้วพอจิตสงบมันก็เกิดความสุขขึ้นมาก็อุทานออกมาสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนเดินไปไหนก็บ่นสุขหนอสุขหนอนี่เป็นพระนี่เขาให้สำรวมกายวาจาใจพระเนรไม่เข้าใจก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่สำรวมเดินไปไหนมีแต่สุขหนอสุขหนอสุขหนอพระเจ้าก็ต้องเรียกมาสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรเธอก็เล่าว่าสมัยที่เธอเป็นเศรษฐีเธอมีความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอมาปฏิบัติมาบรรลุธรรมจิตสงบนี่โอ้โหมันสุขจริงๆเลยอดอุทานไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเพ้อเจ้อเพ้อฝันไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่เป็นปิติแต่ก็ควรที่จะรู้จักสำรวมไม่ให้ไปให้คนอื่นเขารำคาญเดือดร้อนได้ถ้าเราจะยิ้มก็ยิ้มข้างในก็แล้วกันถ้าเราจะสุขเนาะก็สุขข้างในก็แล้วกันไม่ต้องให้มันออกมาทางปากทางกายข้างนอกก็เป็นปกติเฉยๆไม่มีใครรู้เหมือนกับก็เรียกเหมือนเสือซ่อนเล็บไม่มีใครรู้เราเป็นเสือคิดว่าเป็นแมวแต่พอใครมากัดหน่อยก็โดนตะปบเลยใจมันยินดีพอใจและจิตเบาสบายและยิ้มคิดว่ามีฉันทะมีความสุขที่ได้ทำได้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะนั่นแหละมันจะเกิดฉันทะความยินดียินดีที่จะปฏิบัติมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็คงจะได้ลาออกจากงานเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆมันก็จะไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้อะไรต่างๆเพราะมันสู้กับความสุขแบบนี้ไม่ได้เข้าใจว่าปิติยิ้มมากยิ้มน้อยก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีใช่หรือเปล่าคะใช่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราควบคุมใจให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งมันก็สงบมันก็เกิดปิติบางคนก็ขนลุกซ่าขึ้นมาบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ข้อที่สองมีวิธีทำอย่างไรให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะทั้งที่รู้ความอยากคือต้นเหตุแห่งทุกข์แต่ใจก็ยังยินดีเมื่อสมอยากและยินร้ายเมื่อไม่สมอยากทำอย่างไรใจคงจะเป็นกลางเป็นอุเบกขาก็เนี่ยให้นั่งสมาธิมากๆการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาแล้วพอเรารู้จักอุเบกขาว่าเป็นยังไงขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาอุเบกขาไว้เวลาใจจะออกจากอุเบกขาออกเพราะความรักอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่ากำลังไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปหาความสุขเพราะซอสสิ่งที่เรารักเราอยากได้มีวันหนึ่งจะต้องเสียไปพอเสียความสุขได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความรักความอยากสิ่งนั้นได้เราก็จะเป็นกลางต่อไปได้แต่ขั้นต้นต้องมีใจต้องทำใจให้เป็นกลางก่อนใจก็เป็นเหมือนรถยนต์รถก็มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วเกียร์ว่างใช่ไหมพวกเราถ้าคนที่ไม่ฝึกสมาธินี้จะรู้จักเกียร์เดินหน้ากับถอยหลังอย่างเดียวจะไม่รู้จักเกียร์ว่างเวลาเห็นอะไรถ้าชอบก็ใส่เกียร์เดินหน้าเลยถ้าไม่ชอบก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลยอยากจะไม่รู้จักเกียร์ว่างแต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธินี้เดี๋ยวเราจะพบเกียร์ว่างรู้แล้วเราจะรู้จักวิธีทำใจให้ว่างให้เฉยเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่รักก็เข้าเกียร์ว่างแทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้าเวลาเจอสิ่งที่เราไม่รักเราก็เข้าเกียร์ว่างไม่ต้องถอยไม่ต้องเดินหน้าไม่ต้องถอยหลังสบายกว่าเดินหน้าแล้วเดี๋ยวได้สิ่งที่รักมาเดี๋ยวเสียไปก็เสียใจถอยหลังหนีสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ตามมาอยู่เรื่อยๆก็เหนื่อยต้องคอยหนีอยู่เรื่อยๆถ้าเราเข้าเกียร์ว่างได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่เป็นอะไรใจจะสบายอย่างขั้นตอนต้องฝึกสมาธิให้มากๆวิธีจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่อง
นั้นถึงคอยสอนอยู่เรื่อยๆว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ตั้งสร้างสติเลยควบคุมความคิดเลยอย่าปล่อยให้มันคิดใช้พุทโธไปใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอยู่กับการทำงานของร่างกายไปอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงสิ่งที่อยู่ไกลอยู่คนที่อยู่นู่นอยู่นี่ให้อยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพียงอย่างเดียวแล้วใจจะมีสติมีกำลังที่จะเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งเฉยๆหลับตาดูลมหายใจมันก็จะรวมเข้าไปตกหลุมตกบ่อเข้าไปแล้วจะเป็นกลางพอตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะเป็นกลางเป็นอุเบกขามันเฉยแต่เฉยแบบมีความสุขไม่เฉยแบบอึดอัดแบบพวกเราเห็นของอยากได้ก็เฉยแต่ในใจอึดอัดอึดอัดหรือใครด่าเราก็เฉยแต่เฉยแบบอึดอัดอึดอัดอันนั้นไม่ใช่อุเบกขาถ้าอุเบกขาจริงว่ามันเฉยแล้วสุขใครจะด่าก็สุขเห็นอะไรอยากได้ก็สุขไม่เอามันก็สุขอันนั้นแหละคืออุเบกขาแท้คำถามจากคุณปริญญาค่ะเพื่อนผมเจอปัญหาในครอบครัวลูกสร้างปัญหาให้ทุกใจอยู่บ่อยๆแม่คุยกันได้ไม่กี่คำก็ชวนทะเลาะกันเป็นประจำครับจะวางใจยังไงดีครับก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีความคิดของเขาเราก็มีความคิดของเราซึ่งถ้ามันไม่ตรงกันเราก็อย่าเอามาชนกันดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าจะการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านสอนให้อยู่แบบสงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนสงวนส่วนต่างก็คือความคิดที่ต่างกันอย่าเอามาพูดดีกว่ามาพูดแล้วเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันเอาเรื่องที่เหมือนกันมาคุยดิของที่ชอบเหมือนกันนี่มาคุยกันดีกว่าประสานส่วนเหมือนสงวนส่วนต่างแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่ต้องมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไปทุกเรื่องหรอกแม้แต่สามีภรรยารักกันขนาดไหนมันก็ยังมีเรื่องที่ไม่ตรงกันอยู่งั้นสิ่งไหนที่ไม่ตรงกันอย่าเอามาเป็นประเด็นดีกว่าเอาเรื่องที่มันตรงกันมาเป็นประเด็นดีกว่านอกจากว่าเราอยากจะน้อมความเห็นของที่ต่างกันให้เข้ามาก็ต้องใช้เหตุใช้ผลคุยกันแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็อาจจะเข้ามามีความเห็นเหมือนกันได้แต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็อย่าคุยกันดีกว่าคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณพัชราค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ในบทโพชฌงค์7ค่ะข้อ1การสวดให้ผู้ป่วยและสอนตัวผู้สวดให้มีสติสมาธิปัญญาเพื่อพิจารณาวางกายแยกจากจิตให้ได้ใช่ไหมคะใช่แต่มันไม่ง่ายหรอกไปสวดข้างเตียงแล้วผู้ที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติจะมาทำใจให้สงบแยกกายแยกใจมันไม่ใช่ทำได้ถ้าแยกได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายข้อ2ค่ะการพิจารณาปิติและปัตติสัมโพชฌงค์ให้ถูกต้องควรพิจารณาอย่างไรคะปิติเหรอปิติมันเป็นผลจากการที่เราทำใจให้สงบเนี่ยเราต้องมีสติโพชฌงค์ก่อนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติเป็นขั้นไปสติแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปิติเกิดสมาธิก็เกิดปิติขึ้นมาแล้วเกิดปัญญาตามมาต่อไปคำถามจากคุณณัฐการอยากให้พระอาจารย์อธิบายการแยกธาตุแยกขันธ์ค่ะคือร่างกายเราเนี่ยมันเรียกว่าขันธ์รูปขันธ์ที่เรามองร่างกายนี้เราไปมองว่ามันเป็นตัวเราของเราว่าร่างกายมีแขนมีขามีหน้ามีตาเราเห็นร่างกายแค่นี้แล้วก็เรียกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาว่าร่างกายนี้มันมาอย่างไรแล้วมันไปอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราก็จะเห็นว่ามันมาได้ก็เพราะการกินอาหารใช่ไหมตอนต้นก็อาศัยอาหารของแม่ก่อนที่อยู่ในท้องแม่แม่กินอาหารเข้าไปแม่ก็แบ่งอาหารไปให้ลูกในท้องอาหารนี่มาจากไหนล่ะน้ำใช่ไหมน้ำก็เป็นมีส่วนผสมอาหารก็มีน้ำเป็นส่วนผสม
ข้าวมันก็มีดินเป็นส่วนผสมมีธาตุน้ำธาตุดินแล้วอากาศก็ลมหายใจที่แม่หายใจเข้าไปแล้วธาตุไฟก็คือความร้อนอุณหภูมิที่มีอยู่ในร่างกายก็เลยเป็นตัวก่อร่างสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งวันเป็นเจ็ดวันเจ็ดวันเป็นเจ็ดอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์เป็นเจ็ดเดือนเป็นเก้าเดือนพอเก้าเดือนก็คลอดออกมาพอออกมาแล้วทำไงอ่ะก็หายใจทันทีใช่ไหมต้องหายใจเองละก็เอาธาตุลมเข้าไปละต้องดื่มนมละเอาธาตุน้ำเข้าไปในนมก็มีธาตุดินผสมอยู่แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในนมก็เรียกว่าธาตุดินงั้นร่างกายนี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะธาตุทั้งสี่นี้พอเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับศาลาหลังเนี้ยมันมาได้ยังไงเพราะเราไปเอาไม้มาเราไปเอาสังกะสีมาเราไปเอาของต่างๆที่เราจะใช้มาประกอบกันมันก็เลยกลายเป็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาร่างกายก็เหมือนกันเราเอาอาหารเข้าไปในร่างกายเราเอาลมหายใจเข้าไปร่างกายเอาน้ำเข้าไปในร่างกายเอาความร้อนเข้าไปในร่างกายมันก็เลยทำให้เกิดมีร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วต่อไปร่างกายนี้ก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานน้ำก็แยกออกไปไฟก็แยกออกไปลมก็แยกออกไปทิ้งไว้เหลือก็กลายเป็นดินไปกระดูกแห้งกรอบผุกลายเป็นดินไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือการแยกธาตุแยกขันธ์ให้รู้ว่าขันธ์ห้านี้ที่แท้จริงก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนมีไหมในร่างกายนี้ตัวเราผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่ไปจับจองไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนพอซื้อรถมาปั๊บรถของเราทันทีใช่ไหมพอเป็นรถของเราแล้วใครมาแตะหน่อยเป็นไงใจสะเทือนไหมใครเอาค้อนมาทุบกระจกหน่อยนี่ใจเป็นยังไงสะเทือนขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่เป็นรถของเรานี่สะเทือนไหมถ้าไม่อยากจะให้ร่างให้ใจเราสะเทือนกับร่างกายก็อย่าไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเรามันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราสะเทือนไหมเวลาร่างกายคนอื่นเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักนี่เราก็ยังสะเทือนได้ใช่ไหมเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราลูกเราอย่างนี้สามีเราภรรยาเราอย่างนี้มันก็เป็นอะไรขึ้นมาใจเราสะเทือนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่สะเทือนใช่ไหมงั้นต่อไปนี้เราต้องมองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคนที่เรารักก็ไม่ใช่ของเราเขาเป็นของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นเจ้าของร่างกายของทุกคนแล้วพอวันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมาเคลมร่างกายนี้ไปมาแยกธาตุกันเวลาร่างกายตายเนี่ยเวลาแยกธาตุแล้วเวลาเกิดนี่เป็นการรวมธาตุใช่ไหมเวลาเริ่มเกิดปฏิสนธิขึ้นมานี่เป็นการเริ่มรวมธาตุละขั้นต้นก็เอาธาตุของพ่อมาผสมกับธาตุของแม่แล้วต่อไปก็แม่ก็เอาธาตุมาสนับสนุนให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ขั้นต้นนี้ต้องมีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกันก่อนเสร็จแล้วก็ถึงจะมีร่างกายอันใหม่ต่อจากนั้นก็เอาธาตุของแม่มาหล่อเลี้ยงพอโตก็คลอดออกมาแล้วก็เติมธาตุไปเรื่อยๆทุกวันที่เราเติมธาตุอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้กำลังหายใจอยู่หายอะไรลมนี่ไม่ใช่ธาตุลมแล้วคืออะไรน้ำที่เพิ่งดื่มเข้าไปนี่ไม่ใช่ธาตุน้ำแล้วคืออะไรความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นความธาตุไฟธาตุดินก็ตอนกินข้าวกินข้าวข้าวมาจากไหนถ้าไม่มีดินข้าวมันจะโตขึ้นมาได้ไหมผลไม้ผักนี่ถ้าไม่มีดินมันจะขึ้นมาได้ไหมก็กินดินเนี่ยเพียงแต่ดินในรูปลักษณะของข้าวของผักของผลไม้เนื้อสัตว์มันก็กินเนื้อสัตว์มันก็ไปกินหญ้ามาก่อนมันถึงจะมาเป็นเนื้อได้แล้วพอเรากินเนื้อสัตว์มันก็กินเนื้อดินมันก็กินดินอยู่ดีแล้ววันหนึ่งนี่เราเอาธาตุสี่เข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็เอาธาตุเก่าออกไป
ดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวก็ปัสสาวะออกไปอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนที่เราไม่ใช้เราก็ขับถ่ายออกมามันก็เป็นธาตุดินออกมาเห็นมองดีดูมองดีๆอันนี้เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองไม่มีตัวเราของเราเป็นระบบเป็นซิสเต็มเขาเรียกไบโอโลจิคอลซิสเต็มระบบของอะไรชีวะมีเท่านั้นเองคือเรื่องของร่างกายเพียงแต่ว่ามีใจมายึดติดกับร่างกายนี้แล้วอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจใจเลยต้องมายึดติดกับร่างกายอันนี้แล้วก็มาหลบมาทุกข์กับร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายแล้วเราจึงต้องมาศึกษาธรรมชาติของใจของร่างกายจะได้ปล่อยวางมันได้อย่างที่เราเริ่มต้นคำถามนี้ศึกษาเรื่องขันเนี่ยรูปประขันนี่ต้องรู้ที่เที่ยงรู้ว่ามันเกิดแก่เจ็บตายรู้ว่ามันเป็นหน้าตามันเป็นดินน้ำลมไฟถ้าไปอยากปั๊บมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้จังทุกขังหน้าตาทุกข์เพราะว่าอยากให้มันไม่อันนี้จังทุกข์เพราะไม่อยากให้มันไม่เป็นอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้เราจึงต้องมาใช้ปัญญามาแก้ความหลงว่าต่อไปนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายมันต้องกลับไปคืนกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเพราะมันเป็นดินน้ำลมไฟมันทำมาจากดินน้ำลมไฟเราเป็นเพียงแต่ผู้มาใช้มันเหมือนเราไปซื้อรถยนต์รถยนต์ก็ธาตุเหมือนกันดินน้ำลมไฟเหมือนกันใช้ไปเดี๋ยวมันก็พังแต่เรารู้ตั้งแต่วันแรกว่าเราซื้อมาเราก็เลยไม่หลงว่าเป็นตัวเราของเราแต่ร่างกายนี้เราไม่รู้เห็นมันเป็นตัวเราของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในท้องตอนนั้นจิตเรามันแบบสลึมสลือแบบไม่มีสติสตังเหมือนคนเมาเหล้าพอมาเกาะร่างกายปั๊บก็คิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีตอนที่ปฏิสนธิเนี่ยก็มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจึงต้องใช้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนมาแก้หรอกอันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตัวที่เรามายึดมาติดมาใช้มันมาอาศัยมันแต่เราต้องเสียมันไปในวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดถึงเวลาให้มันแก่ไปให้มันเจ็บไปให้มันตายไปแล้วจะไม่ทุกข์แล้วถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็อย่าไปใช้มันวิธีไม่ใช้มันก็มานั่งสมาธิกันแต่นั่งสมาธิเราก็ไม่ใช้ร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่เลยนั่งทั้งวันทั้งคืนไปคนนั่งสมาธิกับคนกลายเป็นคนมีอายุยืนเพราะอะไรเพราะใช้ร่างกายน้อยร่างกายไม่ทรุดโทรมเร็วใช่ไหมเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าคุณวิ่งใช้มากมันก็พังเร็วใช่ไหมถ้าใช้น้อยใช้วันละ10 กิโลเนี่ยกับคนที่ใช้วันละ1,000 กิโลเนี่ยคนที่ใช้วันละ1,000 กิโลนี่5 ปีบางทีก็พังแล้วแต่คนที่ใช้วันละ10 กิโลนี่ขับไป50 ปีก็ยังใช้ได้อยู่เพราะไม่พังไม่สุดโทรมร่างกายนี้ก็เหมือนกันคนที่ฝึกสมาธินี้จะไม่ใช้ร่างกายมากไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปดื่มไปอะไรไปหาเงินหาทองโอ้นี่มันใช้ร่างกายตลอดเวลามันถึงตายกันเร็วไงคนที่ใส่บาตรนี่สามีอายุ55ก็ตายไปแล้วพอใช้ร่างกายมากเกินไปดื่มสุราเที่ยวเล่นกินอะไรอย่างนี้โรคมะเร็งก็กินขึ้นมาทันทีก็ตายเร็วแต่ถ้ามานั่งสมาธิก็ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องมีโรคมะเร็งเนี่ยประโยชน์ได้เยอะนะนอกจากจะได้ความสุขทางใจแล้วร่างกายยังกลายเป็นอายุยืนขึ้นมาอีกดูหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์นะแตะเกือบ100ทั้งนั้นเลยแล้ว100แบบมีคุณภาพนะไม่ได้100แบบเอามาพึกเอามาพาดหรือหลงลืมอะไรนี้ท่านมีสติสัมปชัญญะรู้เรื่องตลอดเวลาเพราะท่านเจริญสติอยู่ตลอดเวลาท่านถึงไม่หลงไม่ลืมอันนี้พูดยาวเลยเรื่องแยกธาตุคำถามจากคุณมะลิค่ะหนูดูแลพ่ออายุ87 ปีมีโรคหัวใจหนูอยากให้ท่านมีสติรู้สึกตัวก่อนที่ลมหายใจทำอย่างไรคนเราจึงจะมีสติรู้สึกตัวก่อนที่ล้มได้เจ้าคะต้องเป็นอริยบุคคลหรือไม่คะ
อ๋อต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆสติมันก็เหมือนกับการทํางานเนี่ยการพิมพ์ดีดเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกพิมพ์ดีดไปเรื่อยๆเราจะพิมพ์ดีดได้มั้ยแต่ถ้าเราฝึกพิมพ์ดีดไปแล้วพอพิมพ์เป็นแล้วมันก็จะพิมพ์ได้ไปตลอดสติก็เหมือนกับการพิมพ์ดีดเนี่ยถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีสติตลอดเวลายังต้องฝึกสติแต่ตอนนี้ถ้าอายุปานนี้ก็คงจะสายแล้วล่ะอย่างหนึ่งก็คือเราอยากแต่เขาอาจจะไม่อยากเหมือนเราก็ได้ใช่ไหมพ่อเขาอาจจะไม่อยากแต่เราอยากงั้นมันเป็นคนละเรื่องกันละเราไม่ควรไปอยากอยากแล้วอาจจะทำให้เราทุกข์ได้เพราะอาจจะไม่ได้ดังใจอยากงั้นให้พ่ออยากดีกว่าถ้าพ่ออยากมีสติแล้วพ่อเขาก็จะฝึกสติเองต่อไปคำถามจากคุณอินดี้ถ้าคนเราไม่เคยใส่บาตรทำบุญแต่เราสามารถที่จะนั่งสมาธิควบคุมตนเองได้สามารถควบคุมตนเองให้ทำความชั่วแล้วคนแบบนี้จะเดินตามรอยศาสนาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ครับได้ก็การนั่งสมาธิก็เป็นการเดินตามรอยอยู่แล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็หมายความว่าเราเรียนข้ามชั้นได้เหมือนนักเรียนบางคนไม่ต้องเรียน อนุบาลไม่ต้องเรียนประถมเข้ามัธยมได้เลยเพราะเขามีความสามารถพิเศษคนที่นั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องไปทำบุญใส่บาตรได้เอายกตัวอย่างไม่ได้คุยอาตมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยใส่บาตรนะเพราะไม่ได้เกิดมาในบ้านในครอบครัวที่เขาใส่บาตรก็ไม่มีใครสอนให้ใส่บาตรก็ไปแต่เรียนโรงเรียนเรียนหนังสือก็ไปไม่ได้เข้าวัดเลยที่บ้านไม่ได้เป็นคนเข้าวัดเข้าวาไม่ได้เป็นคนทำบุญแต่พ่อเขาเป็นคนใจบุญใครเดือดร้อนเขาก็ช่วยเหลือเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำบุญกับวัดก็เลยไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่เราทำบุญก็เหมือนกันเราก็ทำบุญแบบช่วยเหลือกันไปใครเดือดร้อนอะไรมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปอันนี้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันไม่ใช่การทำทานไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องใส่บาตรอย่างเดียวดังนั้นการทำการแล้วพอเรามาอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราเข้าใจว่าการนั่งสมาธินี่มีประโยชน์มากเราก็เลยนั่งเลยก็เลยไม่ได้ไปทำบุญทำทานศีลก็ไม่ได้ไปสมาทานกับพระแต่เราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเราตรวจดูจะเปรียบเทียบดูศีลแปดเราก็เหมือนกับคนถือศีลแปดโดยที่ไม่ได้ไปขอไปสมาทานที่วัดเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขทางร่างกายเรามานั่งสมาธิอันนี้ก็เหมือนกับเรียกว่าเรียนข้ามชั้นไปเลยไม่ต้องไปวัดไปใส่บาตรไม่ต้องไปวัดไปสมาทานศีลห้าศีลแปดรักษาไปเลยนั่งสมาธิไปเลยดีกว่าซะอีกเพราะบางทีไปวัดเขาไม่มีการนั่งสมาธิกันส่วนใหญ่วัดเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาสอนเรื่องนั่งสมาธิเพราะคนส่วนใหญ่ไปมักจะไปแค่ใส่บาตรแล้วก็ฟังเทศเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันงั้นเราก็เลยนั่งมันที่บ้านเลยปฏิบัติที่บ้านเลยพอปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็อยากจะบวชขึ้นมาเองมันก็ได้มาบวชจนได้คำถามจากคุณโบ๊ทค่ะพระอาจารย์ครับผมมีปัญหากับการพูดน้อยผมอยากทราบว่าการพูดมากพูดน้อยมันดีอย่างไรครับพูดน้อยเนี่ยดีเรื่องมันจะเรื่องมันจะได้น้อยพูดมากเดี๋ยวเรื่องมันก็มากไม่ความพูดน้อยเนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญหานอกจากคนที่ต้องพูดแล้วไม่พูดเนี่ยถึงจะมีปัญหาเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยต้องพูดก็ต้องพูดแต่พูดด้วยเหตุด้วยผลพูดเพื่อให้ความรู้การพูดน้อยพูดมากไม่สำคัญสำคัญว่าพูดอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้พูดก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันสี่ข้อด้วยกันพูดปดเนี่ยไม่ให้พูดสองพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระเนี่ยพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดหมายถึงพูดยุโยงให้คนอื่นเขาโกรธกันเกลียดกันแตกแยกกันเรียกว่าพูดส่อเสียดแล้วก็พูดคำหยาบเนี่ยไอ้พวกนี้อย่าพูดเลยส่วนที่พูดมากนี่พูดอย่างพูดธรรมะเนี่ยพูดวันละสองชั่วโมงเนี่ยพูดได้เนี่ยพูดแล้วเกิดประโยชน์กับคนฟังหรือเกิดประโยชน์กับคนพูดด้วยคนพูดก็ได้ความรู้จากการพูดเนี่ยพอเราพูดมันต้องคิดอยู่ด้วยหาอะไรมาประกอบกับการพูดอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์เพราะมันทำให้พูดเก่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งพูดเก่งสมัยเริ่มพูดใหม่ๆนี้พูดไม่ออกไม่รู้จะเอาอะไรมาพูด
แต่ตอนหลังจับประเด็นได้ว่าอย่าไปเอาอะไรมาพูดพูดไปเรื่อยๆแล้วเรามันจะมีเรื่องให้เราคิดพูดประกอบไปเรื่อยๆเองแล้วมันจะเป็นธรรมชาติกว่าที่เราจะคิดเตรียมตัวว่าจะพูดอะไรแล้วก็เอามายัดพูดตอนนั้นพูดไปแล้วมันมีเหตุผลอะไรก็หาตัวอย่างมาสนับสนุนเหตุผลนั้นไปแล้วมันฟังแล้วคนฟังก็สบายเข้าใจง่ายกว่าที่เราไปตั้งเป้าว่าวันนี้จะพูดเรื่องนี้จะเอาตัวอย่างตัวนี้มาใส่เวลามันพูดบางทีมันเรื่องไม่ไปทางนั้นจะทำไงใช่ไหมไปดึงมันเข้ามามันก็เลยเสียความเป็นธรรมชาติของการพูดไปงั้นเรื่องพูดมากพูดน้อยไม่สำคัญอยู่ที่ว่าพูดอะไรมากกว่าถ้าเรื่องที่พุทธเจ้าห้ามให้พูดนี่อย่าพูดเลยดีที่สุดอย่าพูดปดอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดคำหยาบเรื่องที่จะให้พูดมากๆก็คือเรื่องธรรมะแต่ต้องมีกาลเทศะบางคนฟุ้งเรื่องธรรมะเจอใครก็จะคุยเรื่องธรรมะอย่างเดียวคนฟังก็จะฟังไม่ฟังก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ได้การจะพูดอะไรนี่ต้องดูว่าคนฟังเขาสนใจหรือเปล่าอย่างที่นี่ถ้าญาติโยมเริ่มคุยกันเราก็ไม่หยุดพูดแล้วนี่ญาติโยมยังไม่คุยกันก็แสดงว่ายังอยากฟังอยู่เราก็คุยต่อพูดได้แต่ถ้าญาติโยมเริ่มคุยกันเริ่มหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนี้แสดงว่าไม่อยากจะฟังแล้วเราก็หยุดพูดคำถามจากคุณอนุชัยตอนนั่งภาวนาพุทโธอยู่ดีๆก็มีความคิดแทรกขึ้นมาเรื่องโน้นเรื่องนี้พร้อมกับคำบริกรรมพุทโธพร้อมๆกันเพราะเหตุใดควรแก้ไขอย่างไรครับอ๋อใหม่ๆความคิดเก่ามันยังมีกำลังมากอยู่มันก็จะแข่งกับความคิดใหม่ของเราคือพุทโธเราก็อย่าไปสนใจเราให้พยายามอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดใหม่คือพุทโธมันก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วความคิดเก่ามันก็จะมีกำลังน้อยลงแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่แทรกขึ้นมาแต่ใหม่ๆมันจะแข่งกันเราอีกไหมคะหมดแล้วนะพอแล้วนะเพราะมันใกล้จะหมดแล้วก็ขอให้ญาติโยมนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน